สวัสดีค่ะสำหรับประช่องและพวกนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดาก้าเพิ่งถ่ายรายการเสร็จที่โรงเรียนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เป็นบ่ายของวันอาทิตย์แต่ตอนนี้น้องๆดูอยู่เนี่ยก็คือวันพุธนะครับวิดีโอเนี่ยลงวันพุธแต่ว่าเราถ่ายวันอาทิตย์วันนี้ดาก้าเขาจะไปรีวิวของเล่นร้านโชห่วยนะครับเมื่อกี้คุณพ่อเดินเล่นแถวลาดพร้าวนะฮะก็เห็นร้านโชห่วยอันนึงมีร้านของเล่นเนี่ยคุณพ่อคิดว่ามันของร้านที่น่าสนใจนะฮะแล้วอยากจะพาดาก้าเขาไปดูเราไปเลือกของเล่นสัก 2-3 ชิ้นมารีวิวให้น้องๆดูนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบกันนะฮะว่าร้านโชห่วยหรือว่าร้านของเล่นในห้างเนี่ยอันไหนมันน่าสนใจมากกว่ากันครับเดี๋ยวตามไปดูครับแม่โบยังอยากดูเลยอ่ะป่ะดาก้าเขาจะไปเดินร้านToys R Us ในห้างนะครับแต่ว่าร้านที่ในห้างในประเทศไหนก็ได้เนี่ยดาก้าเขาจะอยู่ในห้างค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยอาจจะเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ไปดูร้านของเล่นในร้านโชห่วยครับเดี๋ยวติดตามไปดูครับโอเคค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านโชห่วยที่พ่อหลุยพูดถึงนะคะโอ้ของเล่นเยอะนะเนี่ยโอ้เฮ้ยชอบอ่ะซูเปอร์แมนด้วยเนาะซูเปอร์แมนนี่เป็นอะไรอ่ะไม่รู้ว่าจะเรียกซูเปอร์วูแมนป่ะไม่รู้อ่ะดิ No it's คือใครลูก I don't know ไม่เคยดูอันเนี้ยไม่เคยดู Justice League อ่ะ This is Superwoman อันเนี้ย Superwoman แค่เนี้ยเนี้ยเนาะเออเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในได้ดักก้ามีนะคะเออมีพวกโทรศัพท์เนาะค่ะโทรศัพท์มีไฟมีทุกอย่างเลยอ่ะลูกนี่คือคล้ายเลโก้นะคะกล่องเล็กๆโหดักก้าตื่นตาตื่นใจใช่มั้ยลูกเธอของเล่นเยอะนะเนี่ยเนาะใช้ได้เลยที่สำคัญนะราคาแบบโอเคสุดๆอ่ะดูรถทรัคกันนี้ดิ60บาทนี่ไงเขามีราคาสิบใช่60บาทใช่ไหมคะนั่นน่ะ60บาทมีแว่นตาว่ายน้ำ25บาทชอบอ่ะเราชอบเฮ้ยขนาดลูกโป่งเนี่ยที่ฮังการีนะประมาณแบบหลักร้อยอ่ะที่นี่25บาทอะค่ะโอ้โหอันนี้เป็นปืนแบบกระสุนจริงเหรอฮะมูลกระสุนขอรีวิวอันนี้อันนึงนะครับได้ค่ะได้นะเดี๋ยวพ่อหลุยขอรีวิวอันนี้อันนึงเอาไหนนะก็เลือกเลยอ๋อเลือกที่หรือว่าอันนี้เหรอ50บาทเองอะว้าวโอ้โหมันยิงได้จริงใช่ไหมจริงเดี๋ยวท่านมีกระสุนด้วยนะคะจะได้รู้วิธีเล่นอันนี้มีอะไรคะกล่องสุ่มหมอแบบมิสเตอร์แบร์อาจจะเป็นหมีครับอาจจะเป็นหมีเขียนว่าแบร์อันนี้นิโคชอบเวลาส่งไปให้นิโคนิโคมันจะชอบอ่ะมีบาร์บี้ด้วยอ่ะนี่ปืนชัดกันนะนี่พี่เขากำลังแกะปืนให้ดูนะคะเหล็กนะเนี่ยเหล็ก50บาทอ่ะกดตีแล้วก็หักลงกระดังก๊อกกระดังก๊อกแล้วก็ลูกวางบนนี้โอ้โหนี่นะลูกวางบนนี้ตัววางนี้ก็หักเข้าไปจึ๊บแล้วก็ยิงได้2ทีเลยนะแรงเพราะว่าตอนนี้มันอัดลมตอนที่เรามีจังหวะที่จะดึงลองเนี้ยมันเป็นการอัดลมครับผมมายิงเนี้ยแล้วก็โอเคเราขออันนี้ไปรีวิวเราไปลองยิงเป้าดูเนาะค่ะดาก้าครับดาก้าอยากซื้อของเล่นอะไรไปรีวิวครับไม่อยากซื้อของเล่นเลเซอร์ครับได้เลยลูกได้เลยปักเลือกมาครับตัวเท่าไหร่ครับอ่ะหยิบออกมาครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะอ๋อดาก้าเขาชอบตัวเขาตัวเขียวตัวเขียว60บาทนี่นะคะวันนี้ดาก้ากลับมาจากโรงเรียนนะคะดาก้าก็จะกลับมารีวิวนะคะตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตาสิอเวนเจอร์สเนาะที่ซื้อมาวันนั้นนะคะจากร้านโชห่วยจัสติสลีกด้วยครับอ๋อมีจัสติสลีกด้วยใช่ไหมทั้งหมดนี่เนี่ยไม่เกิน200บาทเนาะใช่ไหมรู้สึกตัวละ60กว่าบาทเองอ่ะแต่ดาก้าลองแกะดูสิลูกว่ามันคุ้มกับราคาไหมแต่สำหรับแม่นี่แม่แบบให้ใจเกินร้อยเลยในเรื่องความคุ้มอ่ะแล้วก็อยากเอาอะไรค่ะแล้วก็คืออยากบอกอะไรครับครับดู look at this face her face she looks มันไม่ดีเทลอะครับอ๋อมันไม่ดีเลยดีเทลคือรายละเอียดนะคะดาก้าเขาบอกว่ารายละเอียดที่หน้าเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คือแบบว่าดูไกลๆอาจจะโอเคใช่ไหมแต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยยังไม่ค่อยโอนเนี่ยนะก็ลองเปิดดูสิลูกลองเปิดดูสิแกะดูเจ้าตัวไหนก่อนครับแล้วก็แกะสไปเดอร์แมนก่อนใช่ไหมลูกซูเปอร์แมนอ๋อซูเปอร์แมนนะพูดผิด
แต่ก็เคยมีซูเปอร์แมนของจริงเนาะเล่นจนพังเลยอ่ะของจริงเหรอใช่บินได้ด้วยบินได้ด้วยมันอยู่ที่จินตนาการไหนแต่ก็ลองดูซิเป็นไงบ้างดีนะแต่นี่ไหนดูสิครับเป็นไงแล้วก็ลองรีวิวซิว่าแต่อันนั้นเนี่ยตรงเคฟเนาะเขาเรียกว่าเคฟใช่ไหมคะผ้าด้านหลังเนี่ยผ้าดีนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าที่ไว้ซูเปอร์แมนเนี่ยของดาก้าเนี่ยจะเป็นผ้าเนาะแต่อันนี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะคะไหนนะแม่ลองจับดูน้ำหนักซิลูกเป็นไงมั่งโอ้โหเบาดีแล้วอย่างดาก้าบอกนะคะหน้าเขาก็ใช้ได้อยู่นะลูกนะสำหรับราคาแบบ60บาทนะได้แค่นี้อ่ะแม่ก็แฮปปี้ไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับของจริงเนี่ยก็คือแบบอาจจะรายละเอียดต่างกันนิดหน่อยนะแต่โดยรวมเนี่ยได้เลยอ่ะเนาะใช่ถ้ายิ่งถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อมาเล่นน่ะซื้อมาแบบตั้งโชว์อ่ะยิ่งได้ใหญ่เลยอ่ะแต่นะครับมันก็ดีนะครับก็คือสรุปจริงๆมันก็ดีใช้ได้เนาะมันก็อยู่ที่จินตนาการเราเนาะใช่ไหมครับสำหรับเล่นใช่ไหมลูกเนาะปกติดาก้าได้มาดาก้าก็เล่นแล้วก็จินตนาการแต่งเรื่องของดาก้าเองใช่ไหมค่ะเนาะถ้างั้น60บาทผ่านไหมผ่านเลยเนาะแม่ก็ผ่านแม่ก็ให้9เต็ม10เลยนะเนี่ยครับนะอันนี้ครับเขาชื่ออะไรนะครับ Justice League Wonder Woman ครับอ๋อนี่เป็น Wonder Woman เหรอดาก้าไม่เคยมีเนาะนี่เป็นตัวแรกของดาก้าเนาะนายแกะเพื่อนๆดูซิลูกได้อะไรมาบ้างเขาก็แต่งตัวมาครบเลยนะเนาะแล้วก็ไหนขอดูหน่อยครับแต่ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะคะครับนี่ก็ใช้ได้อยู่นะรายละเอียดอาจจะแบบว่าไม่ดีแต่ก็ได้ครับได้อยู่เดี๋ยวนะลูกนะนี่นะคะรายละเอียดก็ได้อยู่นะสำหรับแม่โบอ่ะคือแบบได้เล่นแค่นี้แม่โบก็ดีใจแล้วอ่ะเนาะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะค่อนข้างเบานะคะก็จริงเหมาะกับเด็กเล็กแหละเวลาแบบหล่นลงมาใส่ตัวจะได้ไม่เจ็บมากเนาะเพราะจริงเวลาเล่นแล้วก็เล่นไงก็ไม่เจ็บเลยใช่ไหมเวลาเล่นเราก็เล่นโยนไปโยนมาแค่นั้นใช่ไหมลูกเออเล่นแค่นี้60บาทก็โหคุ้มแสนคุ้มแย่ละครับอ้าวไหนค่อยๆใส่เข้าไปใหม่ลูกเขาอาจจะบอบบางนิดหน่อยเราก็ต้องเล่นแบบเบาเมือนิดนึงนี่นะคะเมื่อกี้ที่แขนหลุดนะก็ใส่ได้สบายๆเนาะครับเออ60บาทชอบอ่ะเอามาทำเป็นละครได้เลยนะเนี่ยนะเป็นละครหนึ่งเรื่องอ่ะตัวสุดท้ายครับฮอล์คโอ้โหครับดูนี่สิครับฮอล์คมีนี่ด้วยครับมีไฟด้วยตัวนี้ครับสุดมันแบบถ้าทำแบบนี้มันแบบซูเปอร์แมนทำเลเซอร์อายใส่ตรงนี้ครับแบบอ๋อสู้กันมีพลังสู้กันใช่ไหมลูกครับมีพลังสู้กันครับดาก้ามีฮอคมาหลายตัวแล้วนะแต่ว่าไม่เคยมีตัวไหนที่มีไฟเลยนะมีครับมีเหรอดาก้ามีตัวที่มีไฟเหรอครับมีตัวที่มีไฟครับดาก้าซื้ออันนึงที่ตลาดแล้วก็มีอ๋อซื้อมาเป็นตลาดแต่ถ้าซื้อแบบที่มันแพงหน่อยมันจะไม่มีไฟใช่ไหมมันแพงมันไม่มีถ้ามันไม่แพงมันไม่เออแล้วแม่ชอบอ่ะแม่ชอบที่เขามีไฟอะลูกครับเนาะน้ำหนักก็เหมือนกันนะคะคือน้ำหนักอาจจะแบบเบาหน่อยแต่ว่าผ่านน่ะแม่โบชอบอ่ะทังแล้วฮะแต่ต้องเล่นแบบเบาหน่อยคือโยนไม่ได้เลยเขาจะบอบบางนิดหน่อยไหนยกให้เพื่อนๆดูหน่อยครับถ้าเขากระโดดหรือว่าปล่อยโยนลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบปล่อยเบาๆอ่ะเพราะว่าอาจจะไม่ทนไม้ทนมือเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมนะ60บาทตัวละประมาณ 50-60 บาทแม่โบให้ผ่านทุกตัวเลยอ่ะจริงเหรอคะครับแล้วก็ว่าไงอ่ะลูกสำหรับดาก้าผ่านทุกตัวเลยครับดาก้าค้นพบว่า Wonder Woman เขามีอะไรลูกดูดีสิครับมีไฟเปลี่ยนสีได้อีกต่างหากโอ้ยสุดยอดอ่ะสุดยอดเลยใช่ไหมคะเนาะแล้วมีอะไรอีกก็มีครับค่ะซูเปอร์แมนก็มีไฟหรอแต่แค่แดงซูเปอร์แมนมีก็คือสรุปมีทุกตัวเลยเนาะครับมีไฟทุกตัวเลยโหสุดยอดอ่ะครับโอเคแล้วก็จะแล้วก็จะชมอะไรคะครับซีรีส์แซลมินนะคะครับจริงแล้วก็ซีรีส์นี้แล้วก็ดีใจแล้วครับแล้วดีใจแล้วใช่ไหมเออที่ต่างประเทศไม่มีขายแล้วอย่างนี้เนาะครับที่เมืองไทยเข้าร้านโชว์หวยหรือว่าแบบแถวหน้าโรงเรียนก็ได้ของเล่นแล้วเนาะลูกเนาะแค่นี้เราก็เล่นสนุกได้แล้วใช่ไหมครับครับไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคถ้าเกิดใครอยากเห็นดาก้านะคะไปรีวิวร้านโชว์หวยร้านอื่นนะคะหรือว่า
ไปหาซื้อของเล่นตามหน้าโรงเรียนนะคะค่ะคอมเมนต์มาบอกนะคะแล้วตาก้าจะพาไปดูนะคะโอเคครับจะจับไปดูวันนี้ก่อนไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ